สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าทนายอั๋นยื่นกระทรวงยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายราชทัณฑ์ในการดูแลทักษิณเท่าเทียมกับผู้ต้องขังคนอื่นเนื้อหาใจความนะครับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือที่รู้จักกันในนามของทนายอั๋นภัทรพงษ์เนี่ยได้เข้ายื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์เป็นการบังคับใช้กับนายทักษิณชินวัตรอย่างเท่าเทียมเป็นปกติวิสัยเช่นเดียวกับการบังคับใช้กับประชาชนทั่วไปภัทรพงษ์เนี่ยบอกว่ายอมรับครับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคุณอุปการกับคนไทยส่วนหนึ่งแต่บุคคลผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองยังไงก็จะต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันนั่นแหละครับโดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับเรื่องไว้ภัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับกรณีที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมซึ่งสามารถกระทำได้อยู่แล้วแต่จากสถานะของการเป็นผู้ต้องหาในคดีและก็กลับมาในช่วงที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30พอดีจึงมีข้อห่วงใยซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนายทักษิณยังอยู่ในฐานะผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะครับดังนั้นคุณจะดูแลนายทักษิณตามความเหมาะสมเป็นหลักทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการเลื่อนชั้นนักโทษหรือว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังคนอื่นๆด้วยส่วนการส่งตัวนายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นสามารถทำได้ครับแต่ต้องไม่กระทบกับกระบวนการยุติธรรมนะครับและถ้าเกิดว่านายทักษิณได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลนอกเรือนจำแล้วเนี่ยผู้ต้องขังคนอื่นก็ต้องสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลข้างนอกได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการส่งในช่วงกลางดึกซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีเหตุผลอะไรหรือว่ามี2มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทางกรมราชทัณฑ์กันแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลเนี่ยคือเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษมากกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักโทษชั้นกลางก่อนนะครับแต่หากเรื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเร็วเกินไปก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่าผู้ต้องขังบางรายเนี่ยอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจดังนั้นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับ